สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Azure Mew World ค่ะใน Minecraft เวอร์ชั่น 1.4.4 นั่นเองในวันนี้ค่ะเราจะมาต่อเติมโซนนี้ให้สำเร็จเสร็จสิ้นนั่นเองด้วยการสร้างโรงพยาบาลค่ะแล้วก็สร้างฟาร์มต้มยาอัตโนมัติเนาะก่อนอื่นมาที่ฟาร์มเลยค่ะตามปณิธานที่ตั้งไว้เราตั้งใจค่ะว่าจะสร้างโรงพยาบาลค่ะทั้งหลังเนี่ยจากเหล็กแล้วก็เทอราคอตต้าสีแดงนั่นเองด้วยฟาร์มเหล็กที่ยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้ค่ะมีจุดค่าหลายจุดมากทำให้เรามีเหล็กเยอะมากค่ะก็เตรียมเหล็กไว้ประมาณสัก 300,000 ค่ะว่าจะใช้ในการสร้างที่นี่เนาะเพราะว่าเหล็กส่วนหนึ่งเราอัดบล็อกตั้งแต่นานแล้วค่ะที่อัดให้คุณผู้ชมดูเนาะก็จัดมาให้เรียบร้อยเลยค่ะ1กล่องนี้ก็จะมีแบบเหล็กประมาณ 30,000 ก้อนใช่มะก็นี่ค่ะขึ้นอยู่กับว่าอยากจะใช้เท่าไหร่ก็ใช้ได้เต็มที่ทั้งหมดค่ะก็สามารถที่จะมา AFK เพิ่มได้นั่นเองเพราะว่าใน Minecraft เวอร์ชันนี้ค่ะการแก้ไขกฎฟาร์มเหล็กใหม่นั้นทำให้เหล็กค่ะไม่ใช่ของแรร์อีกต่อไปละมันกลายเป็นบล็อกธรรมดาค่ะที่เราสามารถเอาใช้ก่อสร้างได้เช่นเดียวกับเจ้าพวกคอมโบสโตนเลยเนาะโอเคถ้าเช่นนั้นค่ะไปเริ่มสร้างกันเลยถ้าคุณผู้ชมถามค่ะว่าคิดยังไงถึงเอาเหล็กมาสร้างเป็นโรงพยาบาลเนาะคำตอบง่ายๆค่ะมันมีเยอะเกินไปไม่รู้จะเอาไปทำอะไรค่ะ นั่นคือเหตุผลง่ายๆเลยคือมันมีเยอะมากจริงๆค่ะด้วยกฎใหม่ที่เขาแก้ไขอ่ะใน Minecraft 1.4 เนาะของ Minecraft Java Edition หรือว่า Minecraft Com นี่ค่ะทำให้เราสามารถทำฟาร์มเหล็กแบบที่ไอรอนโกเลมเกิดทุกๆแบบ30วินาทีได้อ่ะซึ่งมันดีกว่าเดิมมากทำให้ได้เหล็กจำนวนมหาศาลค่ะต่อให้เอาเหล็กไปคราฟเป็นฮอปเปอร์มากมายขนาดไหนเนาะเราก็ยังเหลือเหล็กเยอะอยู่ดีค่ะสุดท้ายมันก็คงกลายเป็นสิ่งหรือว่าเป็นบล็อกที่เรามาใช้ก่อสร้างนี่แหละเริ่มจากการถลุงอย่างแรกค่ะของบล็อกเหล็กเราจะถลุงด้วยการสร้างโรงพยาบาล นั่นเองในอนาคตเราจะถลุงโดยการเอาบล็อกเหล็กมาทำเป็นถนนเนาะก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีค่ะคือแบบมีเยอะมากจนอยากจะร้องไห้ค่ะไม่เคยแบบมีเหล็กเยอะขนาดนี้มาก่อนต้องขอบคุณเวอร์ชันนี้ค่ะซึ่งในการอัปเดตเวอร์ชันหน้าทาง Minecraft อาจจะลิงก์เห็นว่าเหล็กเวอร์ชันนี้มันแบบเฟ้อเกินไปอาจจะเนิร์ฟในเวอร์ชันหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะดังนั้นอาจจะต้องตุนไว้เยอะๆก่อน เอาไว้ใช้ในเวอร์ชันถัดไปตามเป้าหมายของ Mew World ค่ะเราจะเล่น Mew World ไปเรื่อยๆค่ะจนกว่า1เราจะเผลอลบ World ก็อาจจะต้องแบบเลิกณตอนนั้นค่ะกับอันที่2ก็คือเราอาจจะแบบเผลอทำไฟล์หายอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีๆไฟล์หายไปอ้าวเราก็เล่นต่อไม่ได้แล้วเนาะแล้วก็อย่างที่3ค่ะเราก็จะไปให้ถึง500เอพิโซดนั่นเองไม่ถึง500เอพิโซดค่ะเราก็จะไม่เลิก Mew World ง่ายๆเนาะเราตั้งใจว่าจะให้ Mew World ค่ะเป็น Minecraft แบบซีรีส์เอาชีวิตรอดแบบคลาสสิกที่เราจะไต่ไว้ให้ได้ถึง500เอพิโซดโดยที่เราจะสร้างนู่นสร้างนี่ค่ะเพื่อพัฒนาโลกของ Minecraft ไปด้วยพร้อมๆกันนั่นเองแต่ทีนี้ก่อนอื่นค่ะเราก็ต้องสร้างโรงพยาบาลให้เสร็จก่อนใช่มั้ยลุยกันเลยค่ะมั่นใจว่าโรงพยาบาลแห่งนี้ค่ะจะเป็นโรงพยาบาลที่สวยมากๆอย่างแน่นอนสัญลักษณ์โรงพยาบาลค่ะบนหลังคาของเราก็เรียบร้อยแล้วนี่อ่าฮะใช้ได้เลยเป็นอะไรที่มีลักษณะเฉพาะค่ะแบบว่ามันก็ไม่เหมือนแบบตามป้ายโรงพยาบาลปกติทั่วไปเนาะแต่สัญลักษณ์นี้ค่ะเราก็ทำไว้แบบนี้จะได้เป็นจุดเด่นของบริเวณนี้นั่นเองเรียบร้อยค่ะเมื่อเราลงมาดูใต้นี้ค่ะเราก็จะพบว่านี่เห็นว่าก็เป็นรูปบวกบ่งบอกค่ะว่าตรงนี้คือโรงพยาบาลของเรานั่นเองแต่ทีนี้โรงพยาบาลไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดของบริเวณนี้ค่ะเพราะว่าสิ่งสำคัญคือฟาร์มต้มยานั่นเองจึงว่าเราจะได้มียาไว้กินไว้ใช้ค่ะมาในเนเธอร์ค่ะเพื่อหาเบ็ดรอสกันก่อนเนาะสิ่งสำคัญเลยในการคราฟที่ต้มยาก็คือเบ็ดรอสนั่นเองโอเคธนูมาด้วย จะลงเนเธอร์นี้ไม่มีธนูไม่ได้ค่ะต้องมีธนูด้วยเอาไว้จัดการแก๊สนั่นเองเขาต้องอยู่ตรงไหนสักที่หนึ่งนั่นแหละในนี้หวังว่าจะเจอค่ะแต่เรามั่นใจโอ้โหนายแบบว่ามองไม่เห็นก็ แบบโอ้โหมองไม่เห็นเลยอะ อยู่ดีๆโผล่มาอย่างนี้ได้ยังไงนี่ไม่ใช่แน่นอนค่ะปิดไว้เลยชัดเจนว่าทางนี้ไม่มีละฮึบอันนี้อะไรเอ่ยโซแซนโซแซนอย่างนี้เลยหรือแหมก็ก
ไกลๆนะคะนี่ขนาดกินยาในวิชันแล้วเหมือนไม่ได้ช่วยอะไรเลยวิเทอร์สเกลตันนั่นไงมองเห็นเราละฮึบโอ้โหโดนตีด้วยนี่นี่นี่เธอดาบใครแรงกว่าให้มันรู้ไปยาของเขาทำอะไรเราไม่ค่อยได้เท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเกราะของเรามันค่อนข้างที่จะถึกนั่นเองนี่ขนาดใส่ปีกมาด้วยแล้วเนี่ยจุ๊บไม่ได้อยู่ทางนี้ไม่มีอันนี้ทางตันละสัญลักษณ์หน่อยนี่หม่อมข้าวตราบใดที่เรายังไม่หิวนายฆ่าเราไม่ได้ง่ายๆหรอกคือแบบถ้ามันมีโครงสร้างแบบนี้ค่ะมีโอกาสที่จะเป็นกรงนั่นไงว่าแล้ววัดดีวัดดีนี่เจอเรียบร้อยค่ะเฮ้อเฮ้อเฮ้อแหมอยู่ตรงนี้นั่นเองนี่ค่ะปิดให้เรียบร้อยเลยก็คือถ้าเป็นโครงสร้างที่แบบมีโซนบันไดขึ้นมาค่ะแล้วล้อมรั้วด้วยแบบนี้มีโอกาสแบบไม่ใช่โอกาสแบบนี้นะคือแบบชัวร์แน่นอนว่าเราจะต้องเจอเจ้าเบรดตรงนี้นั่นเองค่ะโอ้โหแหมฆ่ากันไฟแบบสุดๆอย่าคิดว่าแค่ไฟแค่นี้จะทำอะไรเราได้โอ้เลือดไม่ลดละค่ะสบายมากๆอ่ะปิดให้แบบสนิทเวลาที่เราฆ่าเขาอะจะได้ฆ่าแบบง่ายๆนั่นเองนี่สนิทแล้วยังสนิทแล้วหวัดดีนี่เลือดลดก็ต้องกินข้าวค่ะนั่นแหละทีนี้ค่ะเราก็จะยืนในนี้เพื่อแคมป์ฆ่าเจ้าเบรดค่ะให้ได้เบรดรอดแน่นอนดาบที่ดีในการฆ่าจะต้องมีลูตติ้งนั่นเองโอกาสดอบของเบดรอดก็จะเพิ่มขึ้นค่ะเอาเห็ดออกไปอ่ะรอดูสิเกิดมาเรื่อยๆนะตัวเองเราต้องการเบดรอด66อันค่ะเพื่อทำเป็นโซนต้มยา22จุดเนาะซึ่ง22จุดนี้ค่ะก็คือการต้มยาทุกชนิดเลยนั่นเองดังนั้นก็ฟาร์มไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะได้66เบดรอดนั่นเองตอนนี้ได้26ค่ะอีกนานแคมป์ตรงนี้ไปอีกนานเลยค่ะแล้วก็ถ้าห่วงว่าเดี๋ยวจะไม่มีข้าวกินเนาะก็นี่ค่ะเอาอะไรออกมาสักอย่างปลาก็ได้เผื่อไว้ค่ะอาจจะต้องรีเลือดเนาะแบบนี้เตรียมไว้หวัดดีทักทายนี่ค่ะฮึบอะตาย29ละแคมป์ไปเรื่อยๆค่ะฟาร์มไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้เองนั่นแหละได้เบ็ดรอสหามาเกือบ3กองเลยเนาะ2กองกว่าๆนี้ก็เอามาคราฟรวมกับคอบสโตนค่ะวางคอบสโตนลงไปปึ๊บเป็นฐานแบบนี้ค่ะแล้วตามด้วยเบ็ดรอสนี่เราก็จะได้เป็นที่ต้มยานั่นเองเราต้องการที่ต้มยา22นี่ค่ะมา22ตัวเรียบร้อยส่วนที่เหลือก็เอาไว้เป็นฟืนแล้วกันเนาะเชื้อเพลิงในการต้มยาค่ะพร้อมแล้วค่ะที่จะไปก่อสร้างฟาร์มต้มยากันเลยอุตส่าห์ว่าจะไปสร้างฟาร์มค่ะแต่เพิ่งนึกได้ว่าควรที่จะมีไอเทมเฟรมด้วยจะได้จำแนกประเภทของยาได้ง่ายเนาะก็มาฆ่าวัวค่ะเพื่อหาหนังสัตว์กันก่อนละกันจะได้เอาไปคราฟเป็นไอเทมเฟรมเราก็จะได้ระบุว่าตำแหน่งไหนใส่อะไรเป็นยาอะไรอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะง่ายขึ้นเนาะแถวนี้มีวัวอีกไหมนะอยากได้เยอะๆค่ะหนังสัตว์นี่มี1ตัวตรงนี้โอเคมีล่อมีลาไหมอ๋อเป็นลาค่ะลาก็ฆ่าก็ได้หนังเหมือนกันนะฆ่าลังมาก็ได้หนังนะ คือแบบอะไรที่แบบฆ่าแล้วได้หนังค่ะก็จะฆ่าให้หมดนั่นเอง เพราะว่าเราไม่อยากจะขึ้นไปฆ่าบนฟาร์มของเราเนาะในส่วนของที่เราเลี้ยงวัวไว้เยอะๆค่ะเพราะนั้นเราอุตส่าห์เก็บหญ้ามาให้เขาเองกับมือไงก็เลยมาหาพวกวัวตามธรรมชาติเนี่ยแหละแถวนี้ค่ะโซนที่เลี้ยงราเวเจอร์ของเราเนี่ยมีม้าเยอะมากๆเลยม้าก็เป็นแหล่งดีในการหาหนังสัตว์นะนี่ค่ะก็ได้หนังมาเรื่อยๆคือถ้าเขาตายด้วยการติดไฟอ่ะเอฟเฟกต์ลูตติ้งจะไม่ทำงานใช่ไหมก็ต้องให้เขาตายด้วยพลังแห่งดาบค่ะนั่นแหละเราถึงจะได้เยอะๆนี่38แล้วโอ้โหดีๆหาให้ได้สักประมาณ1กองค่ะจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยหวัดดีตัวน้อยน่ารักราเวเจอร์ประมาณ5ตัวตรงนี้ค่ะ
เราตั้งชื่อไว้เรียบร้อยแล้วทองหยิบทองหยอดฝอยทองเม็ดขนุนนั่นเองทองเอกด้วยก็ห้าหกตัวเนาะตรงนี้ค่ะเป็นชื่อขนมไทยทั้งหมดเลยแต่ก็ยังเหลืออีกหลายทองที่เรายังไม่ได้ตั้งใช่ไหมก็ทองชมพูนุชทองอัดทองทัดอะไรอย่างนี้ค่ะก็มาตั้งได้เหมือนกันนั่นแหละเพราะว่าเป็นชื่อขนมไทยเช่นเดียวกันค่ะสปูนล้อค่ะเอามาย่อยแล้วก็คราฟเป็นไม้สติ๊กเนาะจากนั้นคราฟเป็นนี้ค่ะไอเทมเฟรมมาอยู่กันในโหมดสร้างสรรค์ค่ะวิธีการสร้างฟาร์มต้มยาค่ะไม่ยากเลยก็วางที่ต้มยาค่ะแบบช่องเป็นช่องแบบนี้แล้วจากนั้นค่ะด้านหลังนี้เราก็วางเป็นฮอปเปอร์เพื่อระบุค่ะว่าจะให้ขวดเปล่าหรือว่าขวดที่มีน้ำเปล่าเนี่ยไหลเข้ามาตามช่องนี้นั่นเองแล้วก็หลังสุดนี้ค่ะก็ต่อบล็อกขึ้นมาเนาะแล้วก็ตามด้วยฮอปเปอร์เลยค่ะใส่กล่องธรรมดาตรงนี้ค่ะแล้วก็ใส่ขวดน้ำเปล่าลงไปทีนี้ขวดน้ำเปล่าค่ะก็สามารถที่จะไหลลงมาแล้วก็อยู่ในนี้ได้นั่นเองทั้งหมดนี้ให้เราวางฮอปเปอร์ขึ้นมาค่ะ2ตัว1ตัว2ตัวตัวนี้ค่ะจะเป็นตำแหน่งของวัตถุดิบที่จะเอามาต้มยานั่นเองอย่างเช่นเนเธอร์วาดบวกแครอททองคำบวกเรสโตนก็จะเป็นยาในบิชชั่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็วางลงมาเลยค่ะฮอปเปอร์2ตัวหลังสุดนี้ให้เราวางเป็นบล็อกอะไรก็ได้ค่ะก็กันไว้เลยนั่นแหละแล้วก็ต่อบล็อกขึ้นมาอีกหนึ่งบล็อกค่ะตรงนี้ต่อบล็อกข้างหลังค่ะออกมาให้ยาวนิดนึงวางดอปเปอร์ตัวที่หนึ่งค่ะแล้วก็ต้องเว้นสองช่องเว้นสองช่องค่ะแบบนี้แล้วก็ดอปเปอร์ตัวที่สองค่ะเว้นสองช่องตามด้วยดอปเปอร์ตัวที่3ค่ะคือโดยปกติค่ะการต้มยาจะต้มประมาณ 3-4 อย่างเนาะซึ่งส่วนใหญ่ค่ะจะเป็น3อย่างนั่นเองดังนั้นก็อาจจะมีบางจุดค่ะที่ต้มมากกว่านี้อาจจะเป็น4อย่างหรือเป็น5อย่างแต่ก็นั่นถือว่าเป็นส่วนน้อยค่ะเราก็วางดอปเปอร์ค่ะเพียงแค่3ตัวเป็นพื้นฐานก่อนก็ได้นั่นเองตำแหน่งที่2นี้ค่ะก็วางดอปเปอร์มาเลย2ช่องดอปเปอร์ค่ะเว้น2ช่องตามด้วยดอปเปอร์นั่นเองเราจะต้องท่องอย่างนี้ค่ะจนสุดตรงขอบนี้เลยเนาะจัดมาให้เรียบร้อยแล้วก็วางน้ำค่ะสุดมุมนี้วางไปน้ำเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมก็ตามด้วยเรสโตนค่ะบนดอปเปอร์จะได้จ่ายกระแสไฟมาค่ะแล้วก็ระบุให้เขาปล่อยไอเทมไปนั่นเองดอปเปอร์สุดท้ายไม่จำเป็นที่จะต้องวางเรสโตนบนนี้ค่ะเพราะว่าแค่เรสโตนตรงนี้เขาก็ได้แบบได้รับกระแสไฟมาใช้แล้วเนาะต่อมาค่ะในส่วนของทางด้านหน้าให้ต่อบล็อกยื่นออกมาให้ตรงกับตำแหน่งของฮอปเปอร์เลยแล้วจากนั้นค่ะวางรั้วกั้นแบบนี้แล้วก็สกิดบล็อกพวกนี้ค่ะที่เราวางไว้ในตอนแรกออกแล้วก็วางปุ่มกดมาเลยค่ะเพื่อจ่ายกระแสไฟนั่นเองจากนั้นตรงนี้ค่ะก็จะเป็นป้ายที่เราอาจจะเขียนว่าระบุว่าเป็นยาอะไรเนาะก็ได้ทั้งหมดค่ะจะเป็นยาอะไรก็ได้หายใจใต้น้ำยาไนวิชั่นยาพิษอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็เขียนป้ายระบุไว้เราจะได้รู้ว่าเป็นอะไรนั่นเองอ่ะสมมุติค่ะเราก็เขียนไว้อย่างนี้ก่อนละกันถึงข้างบนนี้ค่ะก็เดินสายเรสโตนมาให้ถึงปุ่มกดเลยในด้านบนนี้ค่ะเราก็วางรั้วมาเลยเพื่อระบุค่ะว่าตำแหน่งของดอปเปอร์แต่ละตัวนี้เราจะให้วางเป็นแบบยาตัวไหนนั่นเองหรือว่าเป็นแบบวัตถุดิบอะไรค่ะเอตรงนี้จะเป็นรั้วแบบต่ำมากๆแล้วเนี่ยฉะนั้นค่ะวางเรสโตนตำแหน่งนี้ด้วยดีกว่าถึงแม้เราไม่ได้อยากจะวางตอนแรกค่ะแต่รู้สึกว่าจำเป็นที่ต้องวางเราจะได้แบบวางรั้วแบบนี้ให้มันสูงๆเนาะแล้วก็ตามด้วยค่ะไอเทมเฟรมนั่นเองปักไว้ตรงรั้วเลยค่ะอย่างแรกสุดส่วนใหญ่ค่ะ 90% ของที่ต้มยาอันดับแรกคือเนเธอร์วาดนั่นเองวางลงมาจากนั้นสมมุติตัวที่2นี้เราต้องการเป็นยารีเจนค่ะเราก็วางเป็นแก๊สเทียถ้าเราต้องการเป็นยาฮีลลิ่งเราก็วางเป็นแตงโมทองคำยามองเห็นกลางคืนเนาะหรือในวิชั่นค่ะเราก็วางเป็นแครอททองคำนั่นเองด้านหลังนี้ค่ะเราจะต้องระบุว่าจะเป็นเรสโตนหรือว่าโกลสโตนยาบางตัวค่ะใส่ได้เฉพาะเรสโตนยาบางตัวใส่ได้เฉพาะโกลสโตนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยาบางตัวค่ะใส่ได้ทั้งคู่เลยแต่โดยพื้นฐานเราจะเน้นที่เรสโตนก่อนค่ะเอายาค่ะตามตำแหน่งที่เราระบุในนี้นี่มาใส่ในดอปเปอร์พวกนี้เลยนั่นเองเมื่อวางเสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็วางกระจกตรงนี้เลยเน่ปิดให้เรียบร้อยค่ะเพื่อกันไม่ให้ไอเทมที่เราแบบปล่อยมาจากดอปเปอร์เนาะเด้งไปเด้งมานั่นเองก็เอาเบทพาวเดอร์ค่ะมาใส่ไว้ในนี้ด้วยแน่นอนว่าเบทพาวเดอร์1ตัวนี้ค่ะต้มยาได้ตั้งหลายขวดเนาะก็นี้ค่ะกระจายไป
เหมือนเป็นเชื้อเพลิงที่ใช้ในการต้มยานั่นเองเมื่อเสร็จเรียบร้อยค่ะสมมุติเราต้องการยารีเจนเราก็แค่กดปุ่มนี้ค่ะปุ๊บไอเทมค่ะที่ไหลลงมาในฮอปเปอร์อันดับแรกใช่ไหมเขาก็จะอยู่ก่อนค่ะแน่นอนว่าก็เป็นเนเธอร์วาร์ดนั่นเองค่ะจากนั้นตัวที่ลงมาในฮอปเปอร์ตัวที่2ค่ะก็คือแก๊สเทียตัวที่3เป็นเรสโตนเนาะเขาก็จะค่อยๆต้มค่ะโดยเรียงลำดับไปเรื่อยๆนั่นเองนี่ไงเนเธอร์วาร์ดมาต่อมาก็แก๊สเทียเอาลงไปนั่นแหละแล้วก็สุดท้ายค่ะก็จะเป็นเรสโตนเนาะสมมุติเรากดนี่อะหลายๆตัวเลยค่ะหมดหรือยังอ๋อตัวนี้ไม่เกี่ยวเนาะเพราะว่าตัวนี้ยังไม่มีอะไรค่ะมีแค่1ตัว2ตัว3ตัวนี้เท่านั้นโอเคระบุไว้ค่ะในเบื้องต้นตรงนี้ทีนี้เราก็จะรอดูค่ะว่ายาที่เราได้มาเนี่ยจะถูกหรือเปล่าอันแรกสุดค่ะก็เป็นยารีเจนอันที่2ค่ะก็เป็นฮีลลิ่งนั่นเองแต่ฮิลลิ่งนี่ค่ะไม่มีแบบริสโตนดัตเนาะฮิลลิ่งค่ะจะต้องใส่เป็นโกลสโตนดัตนั่นเองโอเคอันนี้ถือว่าเราวางสูตรผิดเองค่ะเขาก็เลยไม่ทำงานแต่ถ้าเราวางสูตรถูกเขาก็ต้มได้นะส่วนไนวิชั่นนี่ค่ะก็เป็นไนวิชั่นแบบ8นาทีโอ้โหนี่ก็ถือว่าใช้ได้เรียบร้อยค่ะแน่นอนจะตกแต่งเพิ่มเติมปิดโครงอะไรอย่างนี้ค่ะก็ได้เช่นเดียวกันหรือจะปล่อยไว้แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเข้าสู่ Minecraft เอาชีวิตรอดค่ะเราก็วางโครงสร้างนี้เห็นว่าเรียบร้อยแล้วค่ะยาวมากๆเลยเพราะว่าโดยพื้นฐานการต้มยาค่ะจะต้องมีตัวต้มยาอย่างน้อย22ตัวเนาะถึงจะต้มยาได้ทุกประเภทค่ะแล้วก็ต้มยาได้ทุกชนิดนั่นเองเมื่อได้มาแบบนี้ละทีนี้อย่างต่อมาค่ะให้เราวางกล่องตรงนี้เลยเพื่อระบุแบบคร่าวๆค่ะว่าเราจะต้มอะไรนั่นเองต้องมีกล่องค่ะเพื่อระบุว่าตำแหน่งนี้นะเราจะต้มเป็นยานี้นะอะไรอย่างนี้ค่ะ1เนเธอร์วาร์ดแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลค่ะตามด้วยเรสโตนนั่นเองก็เป็นยาวิ่งเร็วได้แล้วต่อไปมองกลางคืนค่ะหรือว่าในเมชั่นก็เนเธอร์วาร์ดค่ะตามด้วยแครอททองคำเนาะตามด้วยเรสโตนค่ะนี่แล้วก็ยาหายใจใต้น้ำโอเคเราตัดสินใจค่ะเอานี้มาใส่ตัวให้หมดดีกว่า เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะใช้บ่อยใช่ไหมของพวกนี้ใช้แน่นอนอยู่ละมายาหายใจใต้น้ำนั้นไม่ยากค่ะเนเธอร์วาร์ดมาเลยแล้วก็ตามด้วยป้าปักเป้าแล้วก็เรสโตนค่ะเพื่อระบุว่าเป็นหายใจใต้น้ำแบบ8นาทีเนาะมันไม่มีหายใจใต้น้ำแบบขั้น2ค่ะดังนั้นก็ต้องเพิ่มแบบเป็น8นาทีอย่างเดียวนั่นเองแล้วก็นี้ค่ะเป็นยารีเจนถ้าเป็นรีเจนก็คือแตงโมทองคำอ้าวอยู่ไหนล่ะฮีลลิ่งถึงจะเป็นแตงโมทองคำส่วนว่ารีเจนเนี่ยจะต้องเป็นแก๊สเทียใช่แล้วสูตรยาวมีอยู่แบบ22สูตรค่ะถ้าอยากจะให้ง่ายก็เปิดเว็บ Minecraft Wiki ค่ะแล้วก็เช็คดูเลยว่าอะไรเป็นอะไรนั่นเองทองจ้านี่ไงเอาทองค่ะมาย่อยแล้วก็คราฟเป็นแตงโมทองคำเลยแล้วก็นี่ค่ะคราฟเป็นหมวกกระดองเต่าด้วยเพราะว่ายาพญาเต่าใช่ไหมจะต้องใช้หมวกกระดองเต่านั่นเองแล้วก็นี่ค่ะตาแมงมุมดองก็ด้วยเช่นเดียวกันเป็นวัตถุดิบที่ค่อนข้างที่จะใช้บ่อยค่ะได้มาแล้วเนาะเดี๋ยวนะสไปเดอร์อายเต็มแล้วเนาะ64นี่ค่ะฉะนั้นก็ไปเริ่มกันเลยยารีเจนค่ะจะต้องเป็นเนเธอร์วาร์ดเนาะแล้วก็ตามด้วยแก๊สเทียค่ะแล้วก็เรสโตนเพื่อเพิ่มเวลานั่นเองการเพิ่มมีอยู่2อย่างค่ะก็คือการเพิ่มเวลากับเพิ่มประสิทธิภาพแรกสุดนิทวาดก่อนนี้คือยาสโลเนาะการทำยาสโลนั้นการทำยาสโลจะต้องทำยาสปีดค่ะโดยใส่น้ำตาลแล้วจากนั้นก็กลับด้านค่ะโดยใช้ตาแมงมุมดองนั่นเองเราจะระบุว่าเป็นเรสโตนค่ะก็คือเพิ่มเวลาแล้วก็กระโดดสูงก็จะต้องใช้ขากระต่ายไม้มีถือแครอทไว้ในมือค่ะแล้วก็วิ่งหากระต่ายแล้วก็ข้ามมาเลยเราจะได้ขากระต่ายคือถ้าเราไม่ถือแครอทใช่ไหมกระต่ายก็จะวิ่งหนีเราค่ะเราต้องการขาไม่ได้อยากจะได้เนื้อนี่หวัดดีได้มา1ขาแล้วเฮ้ยไม่จะตายด้วยไฟตายด้วยไฟเอฟเฟครูทติ้งก็ไม่ทำงานต้องมาวิ่งหาในทะเลทรายนี่ค่ะเพราะว่าไบโอมเกิดของกระต่ายเนาะก็คือทะเลทรายนั่นเองโอ้โหได้มาเพียงแค่1ขาเอาสัก2ขา3ขาเผื่อไว้ได้ไหมยากระโดดสูงใช่ไหมคะเราก็ใส่เนเธอร์วาร์ดลงไปใส่ขากระต่ายลงไปทีนี้
ใส่เป็นเรสโตนค่ะส่วนโกลสโตนเดี๋ยวค่อยอีกระบบหนึ่งยาแข็งแกร่งหรือว่าสเตรนท์นั่นเองจัดด้วยเนเธอร์วาดค่ะแล้วก็เบรดพาวเดอร์นั่นเองแข็งแกร่งโดยใช้เรสโตนค่ะเพิ่มเวลายาฮิลนี้มาแล้วแตงโมทองคำแน่นอนเนเธอร์วาดค่ะแตงโมทองคำแล้วก็เรสโตนไม่ยาฮิลไม่มียาฮิลแบบเพิ่มเวลายาฮิลนี่ค่ะมีแค่อัปเกรดโดยใช้โกลสโตนเท่านั้นโอเคก็เอาโกลสโตนมาใส่ดีกว่านี่ค่ะเนื้อกระต่ายออกก่อนเลยไหนเอ่ยไม่ใช่ยาพิษนี่ไงยาฮิลมีแค่โกลสโตนค่ะเพราะว่ายาฮิลนี่คือปลาแล้วหายไปนั่นเองดังนั้นมันไม่มีการเพิ่มเวลาเนาะแล้วก็ยาพิษโอ้ยไม่เคยคิดอยากจะทำยาพิษเท่าไหร่ก็ง่ายเลยค่ะใส่ตาแมงมุมนี้ไปปุ๊บใช่ไหมแล้วก็เป็นเพิ่มระยะเวลาค่ะโดยเรสโตนนั่นเองต่อมายากันไฟอันนี้ง่ายเลยค่ะเนเธอร์วาดแล้วก็ตามด้วยแมกมาครีมค่ะตามด้วยเรสโตนสูตรง่ายๆที่เราก็เคยคราฟอยู่บ่อยๆค่ะถ้าเราอยากจะแบบป้องกันไม่ให้แบบตายในเนเธอร์เนาะยากันไฟสำคัญมากๆนั่นเองยาหายตัวอันนี้เป็นอะไรที่ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ค่ะอย่างแรกสุดก็เนเธอร์วาดค่ะแล้วก็ระบุเป็นในวิชั่นก่อนแล้วก็หมุนกลับค่ะโดยใช้นี่ตาแมงมุมดองแล้วก็หายตัวนี้ไม่มีหายตัวขั้น2ค่ะมีแค่เพิ่มระยะเวลาโดยใช้เรสโตนนั่นเองแล้วก็ยาพญาเต่าที่เราจะถึกมากๆค่ะแต่ก็เดินช้าเหมือนเต่านั่นเองเนเธอร์วาดมาเลยแล้วก็ตามด้วยหมวกกระดองเต่าค่ะแล้วก็เพิ่มระยะเวลาโดยเป็นเรสโตนเนาะตกช้าค่ะต้องใช้แฟนทอมเมมเบรนเนเธอร์วาดตามด้วยแฟนทอมเมมเบรนค่ะแล้วก็สโลว์ฟอลลิ่งค่ะไม่มีขั้น2นั่นเองก็จะต้องใช้เรสโตนค่ะเพื่อเพิ่มระยะเวลาอย่างเดียวเนาะต่อมาก็เป็นยาอะไรเอ่ยวิกเนตค่ะไม่ยากเลยแต่ยานี้ค่ะจะไม่เหมือนยาอื่นๆทั่วไปนั่นคือเขาไม่ใช้เนเธอร์วาดนั่นเองยาวิกเนตค่ะก็จะมีแค่ขวดน้ำเปล่าเนาะแล้วก็ตามด้วยตาแมงมุมดองค่ะแล้วก็ระบุเป็นนี่เรสโตนเลยแค่นี้ค่ะไม่ต้องใช้เนเธอร์วาดนั่นเองวิ่งเร็วแบบเทียร์2สโลว์เทียร์2กระโดดสูงเทียร์2ค่ะก็มาเนเธอร์วาดแล้วก็น้ำตาลค่ะเป็นวิ่งเร็วใช่ไหมตามด้วยโกลสโตนนั่นเองเทียร์2ค่ะก็คือการลงท้ายด้วยโกลสโตนเนาะแล้วก็ยาสโลว์นี้อย่างแรกสุดเนเธอร์วาดก่อนแล้วก็ทำเป็นยาสปีดค่ะหมุนย้อนกลับด้วยตาแมงมุมดองแล้วก็ไหนเอ่ยอยู่ไหนอะในช่องเก็บของนี่โกลสโตนดัตคือมันหน้าตาไม่เหมือนโกลสโตนดัตแบบปกติใช่ไหมในเวอร์ชันนี้ค่ะเราก็แบบหาไม่ค่อยเจอกระโดดสูงนี้ขากระต่ายแน่นอนเนเธอร์วาดค่ะขากระต่ายนั่นเองแล้วก็โกลสโตนค่ะนี่แหละเสร็จแข็งแกร่งหรือว่าสเตรนท์2เนาะเนเธอร์วาดอย่างแรกตามด้วยเบรดพาวเดอร์ค่ะโกลสโตนดัตนี่คือยาแข็งแกร่งหรือว่าสเตรนท์ที่จะทำให้เราทำดาเมจต่อม็อบได้แรงขึ้นนั่นเองค่ะยาพิษหรือว่าโพชั่นPoison ไม่ใช่ Potion Potion คือยาค่ะยาพิษคือ Poison นั่นเองเนเธอร์วาดมาตามด้วย Spider Eye ค่ะแล้วก็ Ghost Stone Dust โอ้โหง่ายๆถามว่าเราจำได้หมดไหมเราจำไม่ได้หมดค่ะแต่ว่าเรามีแบบจอด้านข้างเนาะที่เปิดสูตรยาไว้ให้ดูเราก็เลยแบบสามารถทำได้นั่นเอง Regen 2โอเคก็อย่างแรกสุดเนเธอร์วาดค่ะตามด้วยแก๊สเทียร์แล้วก็โกลสโตนดัตนี่รีเจน2จบยางสุดท้ายพญาเต่า2โอ้โหสุดคราฟสบายมากหมวกกระดองเต่าค่ะแล้วก็ตามด้วยโกลสโตนดัตนั่นเองเสร็จเรียบร้อยค่ะนี่มือขึ้นมาข้างบนนี้ค่ะเราก็วางเลยรั้วข้างบนของตำแหน่งด็อปเปอร์ค่ะจะได้ระบุเนาะว่าแต่ละด็อปเปอร์นี้เราจะต้องใส่อะไรบ้างแล้วก็ตามด้วยไอเทมเฟรมมาเลยแถวที่1แถวที่2ค่ะจะต้องมีไอเทมเฟรมทุกตัวแต่แถวที่3หรือว่าแถวที่4อะไรอย่างเงี้ยบางแถวใช่มั้ยจะเป็นแบบเรสโตนล้วนค่ะก็ไม่จําเป็นที่จะต้องวางไอเทมเฟรมก็ได้แล้วก็มาในรังค่ะหยิบไอเทมออกมาเนาะควรที่จะเรียงทําสเต็ปให้เรียบร้อยเราจะได้แบบรู้ไงว่าไหนวางก่อนวางหลังค่ะแต่แน่นอนส่วนใหญ่เราก็จะจําได้นั่นแหละ
เนเธอร์วัลด์ตัวแรกตัวที่สองเป็นน้ำตาลค่ะตัวที่สามเป็นริสโตนอย่างนี้นั่นเองจากนั้นก็เปิดกล่องที่สองมาเลยโอ้โหริสโตนไม่ควรมีในตัวนะเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเรารู้อยู่แล้วว่าริสโตนมันมักจะเป็นอันสุดท้ายค่ะนี่อ่ะเอาริสโตนมาวางไว้ตรงนี้ก็ได้แล้วก็ตัวที่สามค่ะนี่มาเนเธอร์วัลด์ค่ะปลาปักเป้าแล้วก็ริสโตนสิ่งที่เราต้องทำก็นี่ค่ะต่อบล็อกมาเพิ่มขึ้นสามบล็อกเนาะสองบล็อกตรงนี้ค่ะแล้วก็ดับเบิลมาแล้วก็วางเพิ่มค่ะเพราะว่าบางตัวจะมีแบบสี่วัตถุดิบใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่จะเป็นสามค่ะเราก็ต้องวางเพิ่มนั่นเองแล้วก็เรสโตนนี่ก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะวางสูตรคราฟค่ะในทุกตำแหน่งเรียบร้อยแล้วโอ้โหสูตรอย่างมากมายเลยบางตัวค่ะก็จะมีแค่สองวัตถุดิบเนาะบางตัวก็มีสามค่ะไม่สี่ต้องบอกว่าบางตัวก็มีสองบางตัวก็มีสี่ค่ะในขณะที่ตัวส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสามนั่นเองด้านหลังนี้ค่ะเราก็จะเสริมต่อเป็นบล็อกเหล็กเนาะแล้วก็เป็นโกลด์สโตนแล้วกันค่ะจะได้สว่างนั่นเองแล้วเราก็วางน้ําไปเลยถังที่หนึ่งน้ําถังที่สองค่ะไปเรื่อยๆเลยวางน้ําเรียบร้อยค่ะในส่วนที่เป็นสุดยาสี่ช่องเนี้ยจะพิเศษกว่าคนอื่นเขานิดนึงเนาะอ่ะก็ตรงนี้แล้วกันค่ะขุดออกเลยแล้วก็วางเป็นแพ็คไอซ์แล้วก็วางเป็นแผ่นปลายกั้นตามด้วยน้ำค่ะโอเคแบบนี้น่าจะใช้ได้ก็คือปล่อยมาปุ๊บไหลผ่านแพ็คไอซ์ค่ะแล้วก็วางน้ำต่อเลยนั่นเองคือสุดยา4ตัวนี้ค่ะมันเป็นอะไรที่ยาวเนาะกระแสน้ำก็เลยไหลได้ไม่ถึงนั่นเองค่ะแผ่นปลายกั้นค่ะแล้วก็น้ำอีกหนึ่งถังนั่นเองหรืออีกหนึ่งตัวค่ะรู้สึกว่าจะมีอยู่ยา3ชนิดค่ะที่ต้องใช้วัตถุดิบ4อย่างนี่ถึงเรียบร้อยใช่ไหมก็ดูจากสุดขอบนี้ก็ได้ค่ะ1ตัว2ตัวแล้วก็3ตัวตรงนั้นนั่นเองค่ะวางฮอปเปอร์ต่อออกมาตรงนี้ค่ะในตำแหน่งที่เราจะวางเป็นขวดน้ำเนาะแล้วก็วางกล่องมาอ่ะ2กล่องก็พอแล้วใกล้ๆกับขวดน้ำนี้ควรที่จะมีแหล่งน้ำเอาไว้ตักน้ำนั่นเองน้ำที่ตักใส่ขวดเนาะเขาจะไม่หายไปนั่นเองก็มีแค่อันเดียวก็พอแล้วทีนี้เราก็ตักน้ำมาเอาแบบเต็มๆเลยก็ได้ค่ะนี่กระจกเปล่าค่ะเอามาคราฟเป็นขวดน้ำไม่สามารถใช้กระจกย้อมสีได้ค่ะจะต้องใช้เป็นกระจกธรรมดาเท่านั้นเอาเบรดรอดค่ะมาย่อยให้ได้เป็นเบรดพาวเดอร์ทีนี้ก็แบ่งเนาะแล้วก็เติมลงไปในนี้ค่ะโอเคการแบ่งที่ง่ายที่สุดทำช่องให้ว่างเยอะๆค่ะแล้วก็ไล่ฟืดแบบนี้โอเคเตาละสี่แล้วกัน เอ้ยเดี๋ยวใหม่ใส่ในช่องนี้ค่ะไม่ได้ใส่ในที่ต้มนั่นเองเนี่ยใส่เป็นเชื้อเพลิงค่ะในการต้มเนาะซึ่งแต่เดิมค่ะการต้มยาเนี่ยไม่จำเป็นที่ต้องใช้เชื้อเพลิงใช่ไหมแต่พอแบบอัปเดตเวอร์ชันไหนสักเวอร์ชันนี้เลยค่ะต้องใช้แบบเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นมาด้วยวางกระจกค่ะปิดบนน้ำเรียบร้อยเพื่อป้องกันไม่ให้วัตถุดิบของเราค่ะหรือว่ายาของเราเนี่ยกระเด็นเข้าสู่ระบบของต้มยาสูตรอื่นนั่นเองก็คือเพื่อเป็นการป้องกันไว้ว่าสูตรใครสูตรมันนะอย่าไปล้ำแบบใช้สูตรคนอื่นนะอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะบางทีการจ่ายของจากดิสเพนเซอร์หรือว่าจากด็อปเปอร์เนี่ยเป็นอะไรที่สามารถจ่ายได้แบบกระเด็นไกลไงก็ต้องมีกั้นไว้นิดนึงค่ะกันด้วยเทอราคอตต้าค่ะเพื่อเพิ่มความสวยงามและความเป็นระเบียบส่วนช่องว่างระหว่างเทียร์1กับเทียร์2นี้ค่ะก็วางเป็นนี้ละกันบล็อกเหล็กเนาะว่านี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นแบบพวกเทียร์2และที่เหลือก็จะเป็นเทียร์1โอเคนี่ไงฟาร์มต้มยาของเราค่ะมันดูดีมากๆ เพียงแค่เสริมเทอราคอตต้าหน่อยนี้ดูแบบรูขึ้นมาทันทีใช่ไหมคะโอเคสมมติเราต้องการที่จะต้มยาใช่ไหมยาวิ่งเร็วค่ะก็กดปุ่มไปเลยแล้วสมมติถ้าเราต้องการต้มยาในวิชันค่ะก็กดปุ่มนี้แล้วเราก็รอค่ะอย่างแรกที่ลงมาคือเนเธอร์วาร์ดแล้วดูในฮอปเปอร์สิอย่างที่สองจะเป็นน้ำตาลอย่างที่สามเป็นเรสโตนดัตถูกต้องอย่างที่สองนี้ค่ะของในวิชันเป็นแครอททองคำแล้วก็เป็นเรสโตนดัตก็ถูกต้องเช่นเดียวกันนี่ค่ะใต้นี้ก็จะเป็นยาในวิชันแบบ8นาทีนั่นเองเมื่อเขาต้มเสร็จลงมาเห็นว่าอย่างที่สองก็เป็นแครอททองคำค่ะถูกต้องมากๆเลยโอเคยอดเยี่ยมกระเทียมดองค่ะโซนต้มยาของเราก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตรงนี้ค่ะก็เป็นโซนต้มยำของเราโอ้โหดีงามพระราม8มากๆแล้วก็ตรงนี้ค่ะใช่ไหมก็จะเป็นแบบโซนปลูกเนเธอร์วาดซึ่งเราปลูกได้ละ3ชั้นค่ะเหลือการขยายพันธุ์เพิ่มเติมเนาะแล้วก็ตรงนี้ของเรามาดูชัดๆเลยสิ่งก่อสร้างค่ะสำหรับการตกแต่งนี้ที่นอกเหนือจากฟาร์มของเราเนาะก็เป็นนี่โรงพยาบาล นั่นเองโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าในที่สุดเราก็สร้างโซนนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยด้านหลังโรงพยาบาลก็เป็นแบบนี้เนาะน่าเข้าไปเดินเล่นมากๆค่ะมาเลยถ้าเราดูจากมุมไกลๆนี้ค่ะโซนนี้จะถูกรังสรรค์อย่างดีค่ะด้วยเทอราคอตต้าสีแดงแล้วก็บล็อกเหล็กพูดง่ายๆค่ะบล็อกเหล็กสัก 80% ค่ะแล้วก็เทอราคอตต้าสีแดงอีกสัก 10% เนาะและอีก 10% ที่เหลือค่ะก็เป็นกระจกสีแดงนั่นเองโอ้โหดีเรียบร้อยทีนี้อยากจะตกแต่งเพิ่มเติมยังไงค่ะก็สามารถทำได้ในอนาคตนั่นเองโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ทั้งฟาร์มต้มยาของเราฟาร์มหูเนเธอร์โรงพยาบาลของเราค่ะก็สำเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ